ันเกิดที่ผ่านมาก็ครบรอบ29ครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอายุมากขึ้นแล้วจะ30แล้วไงจะ30แล้วก็มีคนอายุ30แล้วผมเพิ่งบอกว่าผม29ก็เป็นปีที่ดีครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับก็ไปปล่อยปลาตามที่เขาแชร์ใน Facebook 112ตัวคุณพ่อบอกว่าให้ปล่อยแบบนี้ก็ไปปล่อยตาก็อนุโมทนาบุญทุกคนที่เขาแชร์มามันมีความเชื่อยังไงบ้างตัวปล่อยปลาผมก็ไม่แน่ใจเขาแค่บอกว่าให้ปล่อยปลาอะไรก็ได้112ตัวปีนี้แล้วก็แบบว่าให้อธิษฐานว่าเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ให้ไปกับปลาแล้วก็แบบขอให้แบบใส่นะเอาแบบว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีนี้ผมขอให้เฮงๆๆครับแล้วเลข29ของเรามันจะเป็นยังไงครับ29เป็นเลขมงคลมั้ยฮะเราจะใช้ชีวิตหลักเลข2เราจะเป็น29ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นโอ้ไม่เลยก็จริงๆต้องบอกว่า28ไป29เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ทำงานหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันก็หวังว่า29นี้จะสบายมากขึ้นนะผมแล้วก็อะไรหลายอย่างลงตัวมากขึ้นเรียกเสียอินได้ยังครับเรียกน้องอินเนี่ยเรียกเสียครับผมว่ามันหนักยังไงบ้างชีวิตก็ด้วยความที่เราทำธุรกิจหลายพาร์ทนะครับก็มีทั้งแบบว่าร้านอาหารมีทั้งโครงการมีทั้งของที่บ้านแล้วก็ของนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะหนักในเรื่องของแบบการเปลี่ยนโหมดหน่อยบางวันเราแบบว่าเป็นนักแสดงบางวันเราเป็นผู้บริหารก็ชิฟต์นิดหน่อยจริงๆ 80% น่ะอยู่ในพาร์ทธุรกิจซะเยอะใช่แล้วก็แบบออกมาเป็นนักแสดงแต่ปีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นครับผมว่าเพราะว่าก็จะเริ่มถ่ายซีรีส์แล้วด้วยไม่ถามจริงมันเหนื่อยมั้ยหรือว่ามันไม่เหนื่อยหรอกเพราะเราเป็นคนเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกครับคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็เต็มที่กับมันเราก็สนุกสนานคือทุกครั้งที่เราทำอะไรออกมาแล้วมีคนชอบอย่างเช่นสมมติออกเมนูใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆแล้วมีคนชอบคนติดตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ดีสำหรับเราในการทำธุรกิจต่อไปอย่างพ่อคนเห็นเราทำนี้เท่าไหร่คุณเลยแซวว่าทำไมคุณหนุ่มต้องสู้ชีวิตขนาดนี้จะได้ยิ่งสิว่ามันไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเกิดทัพพีทองเกิดครับเร็วทีละจริงเร็วจริงจริงจริงก็สู้ชีวิตหรอก็ผมว่ามันเป็นความชอบมากกว่าผมชอบผมหยุดไม่ได้อะเพราะผมทำอะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกได้รับผลตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกท่านแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามธุรกิจต่างๆของเราด้วย28อะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง28อะครับก็เราเปิดสาขาใหม่ฮอลลีเพสทรีก็เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับแอร์ไทม์เนาะก็มีร้านอย่างที่บอกครับร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมเพลย์เพสทรีใช่ไหมครับเฮมหมูกระทะก็ครบรอบ1ปีแล้วแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่อ Hours ครับผมแล้วก็29ไม่ได้ตั้งเป้าครับ29จริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจจะทำงานในวงการให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นหน้ามากขึ้นเพราะว่าก็ไม่มีเป็นคนเฉยอ่ะเป็นคนแบบว่าวันเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วครับอยู่รอคนเปย์มีแต่เราไปเปย์เค้าน่ะสิเออนี่ระดับเปย์เค้าอยู่ป่ะเปย์ใครเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจยังมีในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่อินต้องการและอยากได้อยู่ถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีสต์มาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมยังไม่ดีเลยคือก็ยังแบบว่าเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆอยู่ตรงสรุปซีสต์ตรงนั้นคือต้องผ่าแล้วก็ยังเหลืออยู่ด้วยครับผมก็ต้องไปอาจจะต้องไปผ่าอีกรอบนึงแล้วก็สุขภาพไม่แน่ใจเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิวก็จะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่าแบบเป็นยังไงบ้างคือเหมือนถึงว่ามันพออินจับไปแล้วมันยังนูนอยู่ครับก็เลยแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้คือแบบหายแล้วหรือยังอู้ใหญ่มากครับตอนแรกหมอคิดว่าแค่แบบแค่นี้แต่ออกมาเขาบอกว่าเท่าข้อนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ตอนผ่าพอดีว่ามันไปเจอเส้นเลือดดำเขาก็เลยต้องผ่าแบบอ้อมเส้นเลือดดำก็เลยกลายเป็นแบบหน้าบวมตอนจริงๆแล้วออกอีเวนต์ก็มีช่วงนึงที่เอาพลาสเตอร์ปิดไปเหมือนกันถ้าไม่ผ่าก็เป็นอย่างนั้นเลยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าปวดออกมาใช่ครับจริงๆเรากังวลมันมากมั้ยหรือว่าคุณหมอบอกว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไม่น่ากลัวแต่ว่าหมอบอกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขึ้นที่หน้ากันส่วนใหญ่ชิ้นเนื้อก็จะขึ้นแบบว่าถ้าผู้หญิงก็ในหน้าอกเยอะหรือว่าแบบตามตัวอย่างเงี้ยขึ้นที่หน้าก็น้อยเคสมากๆที่จะมาขึ้นที่หน้าแต่ก้อนมันก็คือเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นชิ้นเนื้อเลยอ๋อไม่มีอะไรใช่เป็นซีสเฉยๆใช่ครับซึ่งถ้าไม่ผ่าตัดมันได้มั้ยหรือว่าไม่ได้
ม่ผ่าตัดมันจะกลายเป็นปูนปูนออกมาใช่ตอนนี้คือจะต้องรอผ่าตัดอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหาคุณหมออีกรอบนึงกันอย่างช่วงนั้นที่เราเป็นเสียความมั่นใจไปแล้วก็ไม่นะแต่ผมแค่แบบว่าก็แอบเซ็งนิดนึงคือรู้สึกว่าสมมุติถ้าเป็นแบบตรงอื่นที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าได้เงี้ยผมก็ยังไม่ต้องรีบไงฮะแล้วตอนนั้นก็ตอนนั้นตอนแรกจะเปิดกล้องเราด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องไปผ่าตัดก่อนแต่โชคดีที่ว่าเลื่อนมาก่อนครับคุณนะสักประมาณ2สัปดาห์ครับที่ค่อยๆยุบเข้าไปครับใช่ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวหาเวลาว่างเพราะจะไปทั้งตัวสุขภาพแล้วก็ไปฟอลโล่ตรงนี้ด้วยจริงๆเยอะมากนะช่วงนี้แต่ว่าเหมือนเป็นหวัดบ่อยผมเพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ไปครับผมแล้วไปเที่ยวมาก็กินยาแก้เสียหมดไป2แผงครับตอนไปทริปมันไม่โปรตีน1แผงมันต้องหายมันไม่หายผมก็เลยต้องเบิ้ล2แผง2แผงครับสงสารหมดตัวนะครับใช่ก็ถ้าเกิดมีแบบขอของขวัญวันเกิดปีนี้ได้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงครับความเซ็กซี่ตอนนี้เริ่มรู้สึกโป๊ความกล้าแหมรู้สึกโป๊แต่รูปที่ลงรูปในไอจีไม่โป๊เลยโอ้อันนั้นก็ว่ากันก็ดูแลตัวค่อนข้างเยอะมากครับอย่างแบบผมก็จะจัดตารางมาเทรนก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็จัดตารางเทรนตอนนี้สัปดาห์4วันใช่ค่อนข้างเยอะเลยมีเป้าหมายไหมว่าต้องแบบเป็นรอนแบบใช่ใช่ใช่ผมก็คุยกับพี่เกรซอยู่คือพอมีเพื่อนออกกำลังกายแล้วก็จะมีการแบบบลัฟกันนิดหน่อยเริ่มโชว์แล้วเหรอโอ้ยเราแข่งกันตลอดแล้วครับ